Guys, come back to my channel slash Patreon. This video, guys, is going to be reacting to Love Syndrome 3, episode number 6. So let's go. But for that, guys, I'd like to plug in my Patreon. If you guys want to check out my full uncut reaction of this show, then you guys can go check it out on my Patreon. Along with the show, there are other exclusive shows that I'm doing reacting on my Patreon. The current shows that I'm doing right now are A Shoulder to Cry On, which has just started. There is Roommates of Pungdak. There is My Beautiful Man, season 2, going to be started very soon. To Serve with Love, The Gift of Graduation, My Only 12%, Be Loved in House, I Do. The new shows that are upcoming are The 8th Sense, and The Director Who Buys Me Dinner, The Unintentional Love Story. So yeah, you guys will be getting lots of shits on my Patreon, so go check that out, link in the description below. Now that I tell you guys, let's just get in this reaction. ฟังกูหน่อยมึงไม่มีมือหรือไง so mean he is กินเองก็ได้ he fed you too so I guess it's just only right that you feed him too that's a little bit of stretch I know you can eatMission complete. มึงเคยดูแลกูตอนกูเจ็บนี่กินเองได้อย่าลืมมากปอนกูกินสบายอยู่อ่ะก็กลับมาดูแลกันสิวะแต่งบ่อยคอยดูแลกันตลอดไงIs remembering it all ตั้งแต่อยู่กันมาไม่สบายทีไรมึงก็ดูแลกูทุกทีกูอยากเจอมึงนะอ่าเดนะมึงเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมเปล่าโอ้ยอยู่ไหนก็มาว่ากูอีกอะกูด่ามึงอีกอะรีบกินจะได้กินยาคืนนี้เอาฟูกมาปูตรงนั้นนิดหน่อยนะทำไมอ่ะคืนนี้กูจะนอนตรงนั้นกูไม่อยากให้มึงติดหวัง I don't think for that you're gonna have to come on you're staying in the same room doesn't mean obviously he's gonna get it if he would get it that's why I don't stay in the same room as sick people because I'm very like Germs transfer to me very easily just because I'm attractive, you know. Just joking. You can say that nicely too, right? But okay, we've already learned that he's very not nice. Kind of mean, kind of rude.
มันกินเองได้อืมไหนพี่กินเองได้กินเข้าไปอีกกินไม่ไหวมึงอยากให้มันกินเนี่ยมึงก็ไปป้อนมันดิไปกินเข้าไปมึงไม่อยากหายแล้วไงตอนนี้มันคืนอะไรไม่ลงเลยอ่ะOh my god, you just gave him one spoon. Oh, he's like, you feed him, yourself. He's yours, and you gotta feed him. Sitting like a dog. Hi. Oh God. Is it done? กูไม่อยากให้มึงขับรถเร็วขึ้นแรกกันไหมล่ะมึงก็ห้ามกินเค้กส้ม Why Okay it's both like both of them love that those things so maybe that's why he loves orange cake he loves raisin so.The cuts are very sudden, right? Like whoever editing the video, it doesn't. รู้จักนิกว่าอิดป่วยก็เลยเป็นห่วงครับตีสิ Isn't that short? ไอ้นี่มันก็เวอร์เป็นงั้นแหละครับบอลกับคนบอลสาวไม่รบกวนเลยครับอ๋อผมซื้อยาอมแก้เจ็บคอมาให้ครับขอบคุณครับ
Orange cake? No. พี่เดมึงไม่รู้เหรอว่ายาตัวนี้มันมียาปฏิชีวนะผสมอยู่แล้วมันจะทำให้ดื้อยาผมไม่รู้มาก่อนเลยครับบอลเดี๋ยวคิดมากเลยครับแต่ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เอาของมาเยี่ยมไม่เป็นไรเลยครับผมเต็มใจก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะ sweet it's very sweet เออแล้วพี่เดชเพิ่งถอดเปลือกอาการเป็นยังไงบ้างครับก็ดีก็ต้องขยับแขนขยับขาเรื่อยครับเพราะไม่ได้ใช้งานนานแสดงว่าช่วงนี้แขนขาพี่เดก็ยังไม่ค่อยมีแรงมากใช่ไหมครับก็ไม่นะเข้าใจกระทืบคุณตอนนี้ Why are you saying that ตอนนี้อิดมันต้องกินยาแล้วก็ไปนอนพักแล้วอะมึงก็กลับบ้านไปซะ I feel bad forหายดีแล้วเหรอไปยืนตากลมอย่างเงี้ยหายดีแล้วแล้วมึงก็เคยบอกว่าให้กูรดทุกวันไหนๆกูก็จำไม่ได้แล้วไม่มันทำหรอกเดี๋ยวป่วยขึ้นมาอีกก็ลำบากอีกอะเกียรติดูแลแล้วเดี๋ยวคนบอกว่ากูไม่เคยมึงทำอะไรไม่ใช่หรอก็มีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่มึงให้กูทำกูจะรดน้ำต้นไม้ทุกเช้าบางทีก็ช่วยมึงล้างรถเราจะขับรถไปทำงานที่ร้านปลากูพอถึงร้านมึงก็จะดูเรื่องเอกสารส่วนกูก็ช่วยงานช่างพอพักกลางวันก็กินข้าวฝีมือมาบ้างหรือไม่ก็ออกไปหาอะไรกินข้างนอกแต่เอาจริงมึงก็ชอบทำให้กูคิดมากกว่ามึงจะไปตลาดเองทำเองส่วนกูก็รอกินอย่างเดียวถ้าวันไหนเราไม่ได้ไปทำงานร้านปลามึงไม่พากูไปเที่ยวReally? That's awful. Like, I mean, you know, he also needs to go places. Oh, wow. Wouldn't you get bored eventually, though? Come on. ตั้งนานนะครับไม่คิดว่าพอจะเจอแล้วเราได้เจอง่ายขนาดนี้ครับวันนี้ผมว่าจะไปร้านสนุกสักหน่อย Snooker คุณสนใจไหมครับไม่ครับ
แต่ผมได้ข่าวว่าคุณเดย์มีร้านตัดผมร้านอยู่ไหนล่ะครับพอดีผมอยากตัดผมหน่อยครับขอแบบทรงเท่ๆหล่อๆอย่างนี้คุณเดย์จัดให้ผมได้ไหมครับอยู่ตรงท่ารถชื่อร้าน DNN ร้าน DNN เหรอ What kind of name is that DNN วันนี้อากาศร้อนๆนะฮะพอดีผมรู้จักร้านกาแฟใกล้ๆแถวนี้กาแฟอร่อยแล้วก็เค้กอร่อยมากด้วยสนใจไปกินกันไหมครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองครับไม่เป็นไรครับWhy is he trying to, you know, like take him out and he's literally in front of his boyfriend? Even if the boyfriend was not there, it would have been a thing. Oh god, somebody stop her laugh. ยินดีที่ได้เจอนะครับเดี๋ยว Well, I don't like the long hair, but he kind of hot. Nothing. เดี๋ยวมึงหั่นหอมกับมะเขือเทศแล้วกันกูจะทำยำได้ Again a flashback it is.Nothing much happened actually in this episode now when I think about it. You know, it was just like very normal. Nothing much. The usual getting angry, getting jealous. Okay. Okay. Something happened finally. A little bit of headache. Why? What? 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 That's a beautiful item. Yeah, ให้ชิมไม่คำเดียวคำเดียวเองเหรอแต่เยอะแยะกว่าให้ชิมไงหลายคำก็กินเลยอร่อยอันนี้ก็น่ากินอันนี้ก็ใช้ได้ขอหอมหน่อยอะไรนะขอดมหน่อยจิ้มนี่สิทำไมนะผัดเปรี้ยวหวานไก่ Sweet and sour chicken ต้มจืดสาหร่าย Remember ซูชิปลาทูมันคืออะไรวะ Why he was supposed to remember the memory but he remembered the recipeนั่นเป็นของที่มึงทำให้กูกินไงเดย์นี่มึงจำได้แล้วเหรอ He's getting too happy. Come on, it's just a little step. จำได้แล้วจำได้แค่นี้แค่ดีก็ดีมาก Yeah, that's also true. แล้วจำได้แล้วทำกับข้าวต่อไปเฮ้ยจำได้Because I didn't find it funny. However, this episode, I feel like it could have been much better. It didn't. Actually, it was a step down from last episode. Last episode was so much more better.
kiss 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 that girl better not come in the middle he has his hands like this เอาดีๆ 3 4 ความรักดำรงอยู่ได้ด้วยความสงจำไปฟังโว้ The next episode seems interesting มันเป็นเรื่องอะไร Oh my god the melodrama Did he fucking hit himWow, we're getting violence and sex both in the same episode? Okay, maybe they should have put sex in this episode and violence in the next because this episode felt very dry to me. Anyway, guys, I hope you enjoyed this reaction. Let me know what you feel about this in the comment section if you guys want to watch the full uncut reaction. It's over on our Patreon. Meet you guys in the next reaction video.